บายดีท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนซึ่งมาพบกับพวกเราแบบนี้เป็นประจำประจำเลยเนาะหน้าตางามๆแล้วก็รอๆแบบนี้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาที่ดีแซ่นดีเนาะตอนแรกบ่มีหยังสิเฮ็ดเวียงเฮ็ดว่าไปก็มานั่งเบิ่งพวกเฮาเนาะเวลา 4:30 น 5:30 นแม่นบ่เพิ่งแม่นแล้วทางเรา PS TV ก็สามารถติดตามพวกเฮาได้อยู่ที่แฟนเพจก็ได้เนาะทีวีจีเซนหรือไปตามพวกเฮาอยู่ที่YouTube ก็สามารถเช่นเดียวกันเนาะสามารถมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบ่ซินมาคอมเมนต์แม่นแล้วพวกเฮาได้เนาะสิ่งใดที่ว่าดีๆพวกเฮาก็จะนําเอามาให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนทุกๆวันแม่นแล้วเนาะแบบนี้แม่นแล้วซึ่งว่าแต่ละวันเสาร์และวันอาทิตย์เฮาก็จะมีทั้งสาระมีทั้งละครแล้วก็มีจําพวกอาคดีมีข่าวต่างๆนํามาฝากท่านผู้ชมแบบนี้นําความม่วนความเฮฮาหอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวนี่มาสู่ท่านผู้ชมแบบนี้ประจําประจําเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาแม่นแล้วสวัสดีท่านได้เนาะที่ว่าเบิ่งโทรทัศน์ทีม MB มีต่างๆถ้าน้ําเบื่อมีก็สามารถมาเบิ่งรายการพวกเฮาได้เพราะว่ามีหลากหลายช่วงกันเลยแม่นแล้วจะเป็นช่วงเมคอัพจีเซนบ่ข่าวบ่สิแล้วก่อนเฮฮา5นาทีบ่ก็เป็นคดีที่ว่าอันสร้างโซ่แล้วก็เป็นอันที่ว่าเฮ็ดให้สังคมของเฮาในทุกมื้อนี้เนาะมีการแบบว่าให้เรียนรู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกแม่นแล้วเอาเบิ่งเป็นความบันเทิงเนาะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ทางรายการเฮานํามาฟังว่าตอนนี้เฮาก็จะมีทางแง่เบิ่งเป็นโซนจ๋าเบิ่งเป็นความบันเทิงอันนี้เฮาก็บ่อยากให้ซีเรียสกันไปเนาะท่านผู้ชมเนาะถึงอย่างใดก็ตามแต่ละอาทิตย์เฮาก็จะนําเอาความม่วนเดี๋ยวนี้มาซึ่งมื้อนี้เฮาก็จะมีสาระดีๆนํามาฝากท่านผู้ชมอย่างเช่นเคยแต่ว่าสาระมื้อนี้เนาะพวกผู้ใดเอามาเจ้าผู้บริหารบ้านมาแม่นแล้วมื้อนี้ส่งเอามาแม่นแล้วเหตุการณ์บ้านมาตลอดเนาะมื้อนี้นี่จะเอาข้อกับสวงเลยเนาะเพิ่งเพราะว่าฤดูร้อนแล้วก็ฝนตกเด้เฮาจะแม่นแล้วเหงื่อออกเมี่ยงสีละกาเห็นเฮามีตุ่มพื้นคันตุ่มพื้นคันตุ่มที่ว่าเป็นตุ่มผดเหื่อเพิ่งแม่นแล้วเหื่อหลายตุ่มผดเหื่อมื้อเฮาจะเอาวิธีบรรเทาขั้วอันความคันฮ้อนจากตุ่มผดเหื่อมาว่าสมุนไพรที่เฮาจะนํามาบอกนี่แม่นแล้วแล้วก็รักษาอาการที่ว่าเฮาคันหลายเกินไปอันนี้มันรักษาได้เช่นว่ามื้อนี้เฮาจะนํา5สมุนไพรธรรมชาติมาฝากกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการรักษาความฮ้อนคันจากตุ่มผดเหื่อเพิ่งโอ้ตอนนี้ก็ต้องอย่าฟังแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งนี่ก็ฮ้อนๆแม่นเนาะก็ลายครับคนละฮ้อนแล้วเนาะโอ้อันนี้มันความจริงเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้แม่นบ่ลิ้นเนาะสาวมันเป็นการศึกษาเสียเวลาเฮานําพาท่านผู้ชมไปฮู้จักกับสมุนไพรทําอิฐกันเลยว่ารักษาจําพวกตุ่มผดเหื่อนี่แม่นหยังนั่นก็คือมากแตงอันนี้ก็จะเป็นทางอาหารที่เฮาอันรับประทานได้เจ้าซื้อว่าเป็นอันอาหารที่ว่าสามารถมาบริโภคได้แม่นแล้วเนาะเราก็ยังมาเป็นสมุนไพรอีกแม่นแล้วเป็นการรักษาซิ่วบ่รักษาผิวหน้ามีหยังเนาะแต่ว่าอันนี้ยังมารักษาตุ่มอีกแม่นแล้วเช่นว่ามื้อนี้นี่มักแตงนี้เฮาจะมาซวยนี่มันจะซวยทางด้านการดับความร้อนที่ว่าเฮาคันแล้วมันจะเกิดการร้อนจากผิวหนังเฮาจะซอยมักแตงเป็นกีบบางๆแล้วก็มาแปะบริเวณที่เป็นตุ่มนั้นมันจะซอยเห็นเฮาเย็นแล้วก็ลดอาการคันได้เพิ่งแล้วเวลาที่ว่าผู้ได้เนาะที่ว่ามากๆหน้าด้วยอ่ะมักแตงสินะเอาไปแช่ตู้เย็นจักน้อยนึงเนาะแล้วเวลาป้าดออกมามาเปิดหน้าน่ะอู้เย็นแม่นแล้วนะซุ่มซื่นเจ้าแม่ลาวตัวที่2เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะสมุนไพรตัวที่2นั่นก็คือบะผักตําลิงบะผักตําลิงนี่สรรพคุณต่างๆนี้ซึ่งมาเทปผ่านๆมาเฮาก็เคยได้บอกแล้วเนาะแล้วเอาไปใส่อันนั้นกับอ๋อล่ออ๋อล่างจังซี่ก็ได้บ่ละยากเจ้าซึ่งว่ามื้อนี้นี่ผักตําลิงนี่เฮาจะนําเอาบะสดๆประมาณ 4-5 บะมาบดๆมาอันบดๆเลือเฮาจะมายังมายีซี่ก็ได้เพิ่นให้มันก็เอาเป็นน้ําผักเป็นน้ําของบะตําลิงแม่นแหละจะไปทาบริเวณที่เป็นตุ่มผดเหื่อเพราะว่าสรรพคุณของอันใบตําลิงนี้มันจะเป็นยาเย็นอยู่แล้วเพิ่งเพราะว่ามันจะช่วยดับอาการที่ว่าเฮาคันๆแล้วก็ฮ้อนเฮงสิเฮาไปทาแล้วมันจะเห็นให้เย็นแล้วก็ลดอาการคันได้ถ้าว่ามีหลายเนาะก็สามารถหยีแล้วก็ไปอาบเลยก็ดีเนาะเจ้าบ่สิเนาะดีเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะจากนั้นแล้วก็เคี่ยวหมดโตเลยเนาะเจ้าซึ่งตัวต่อไปเลยเนาะท่านผู้ชมนั่นก็คือเปลือกมะกล้วยกล้วยถึงมะกล้วยสุกเวลาเฮาป้อกินในมันแล้วเฮาเอาเปลือกมันนี่มาแปะบริเวณที่เฮาเป็นตุ่มผดเหื่อคันๆแล้วแล้วก็หุกทู่ค่อยๆเนาะหุกทู่เพื่อว่ามันจะลดอาการคันจากตุ่มผดเหื่อได้อันนี้แต่ว่ามะกล้วยนี่เป็นมะกล้วยที่ว่าสนิทได้ก็ได้แม่นบ่แม่นแล้วแม่นแล้วโคตรเพียงแต่กล้าพวกมันแม่นแล้วกล้ามะกล้วยสุกเนาะแม่นแล้วอันนี้ก็สามารถลดได้แม่นแล้วเจ้าก็รอไปเฮ็ดเบิ่งเนาะถ้าว่าท่านได้ที่ว่าเป็นอยู่
จ้าอันต่อไปเลยท่านผู้ชมต่อไปนั่นก็คือเปลือกมากหมูเพิ่งเปลือกมากหมูอย่างที่เฮาฮู้ว่ามากหมูนี่เวลาฮ้อนๆแล้วเฮากินมากมันเนาะเราจะเย็นซึ้งใจฉะนั้นแล้วเปลือกนี่บ่ควรจิ้มท่านผู้ชมเพราะว่าเปลือกนี่มันรักษาอาการคันจากตุ่มผดเหงื่อได้เฮาเปลือกมันเวลาเฮากินเนาะทางในมันแล้วจะมีเปลือกแล้วมันจะมีแดงๆที่ว่าค่ะอยู่เปลือกนั่นน่ะเนาะทางในนั้นน่ะเอามาหุกทู่เลยเพิ่งทู่บบทู่ตุ้ยคันตลอดเลยนี่น่ะทู่บริเวณที่คันนั้นมันจะช่วยให้เฮาตุ่มหั่นน่ะคายลงแล้วก็ดีได้แล้วก็เย็นอีกเพิ่งสมาเห็นให้มันยุบได้แม่นแล้วอันนี้ดีแท้ๆเปลือกมังโมนี่ลองไปใส่บางนอกผู้ได้ที่อาการเป็นแบบนี้เจ้าท่านผู้ชมอันสุดท้ายนั่นก็คือว่านห้างแค่เพิ่งเพราะว่าว่านเมนแล้วเวลาที่ว่าเฮาถือน้ําฮ้อนลวกโบ้ไฟแม่นแค่สินะเฮามักจะเอาว่านห้างแค่นี้มาใส่มาทาเนาะมันจะเห็นสวยในอาการที่ว่าโผงบ่สิเนาะมันดีแม่นบ่แต่ว่าอันนี้เฮาเป็นตุ่มเฮาสามารถใส่ได้เฮเป็นการดีมันจะลดอาการได้ดีกันเลยแม่นบ่แม่นแล้วเพราะว่านห้างแค่โดยที่เฮาฮู้เฮาสามารถผมเห็นได้ทั่วไปเนาะเพิ่งเนาะบ่ว่าครัวเฮือนเฮาจะสามารถปลูกไว้อันนี้ปลูกไว้เป็นการดีได้ท่านผู้ชมมันสามารถช่วยรักษาได้หลายบ่ว่าจะเป็นซิ่วน้ําฮ้อนลวกต่างๆนี่สามารถช่วยได้ดีเลยอันนี้ก็คือเป็นสาระดีๆที่ทางรายการของพวกเฮานํามาฝากมาตอนกับท่านผู้ชมเนาะซึ่งว่าท่านได้ที่ว่าพบปัญหาอาการแบบนี้ตุ่มผดเหงื่อที่ว่ามักขึ้นนี่ก็สามารถเอานําไปใช้ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะแม่นแล้วสําหรับสมุนไพรแล้วก็สิ่งที่พวกเฮาเว้ามาแต่ละอย่างเนาะจะเป็นแต่สรรพคุณที่ว่าสามารถกินได้แล้วก็ยังสามารถเอามาที่ว่ารักษาอาการที่ว่าเป็นตุ่มผดเหือกันได้อีเนาะถ้าว่าท่านได้ที่ว่าเป็นอาการนี้อยู่ก็ลองเอาวิธีของพวกเฮาเนาะจากยาซ่องยานี่มาลองใส่เบิ่งเนาะอาจจะเกิดผลได้ดีเนาะเวลากินมะม่วงแล้วก้ามมันก็สามารถมาเอามาใส่ได้มะกล้วยก็เช่นเดียวกันก้ามมันก็สามารถมาใส่ได้เวลาเฮ็ดออล่ามเลือบ่สิเนาะอันผักตําลิงเนี่ยสิเนาะเอ้ยมาบดใส่รถแล้วเจ้าอันนี้ก็ได้ผลหลายเนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้าซึ่งว่าช่วงนี้เฮาก็โอกระลมกันมาหลายแล้วเนาะเพิ่งเนาะตลาดกระมอมให้ท่านผู้ชมไปหมดแล้วเนาะระยะนี้พวกเฮาก็เจ้าซื้อไปพักกันเลยเนาะแล้วจึงมาพบพวกเฮาในระยะต่อไปของรายการ